สวัสดีครับค่ะโอ้โหตลาดตอนนี้1,399จุดค่ะพี่เด็กนามมีมุมมองยังไงคะก็มุมมองยังไงนะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าตลาดมันซบเซาจริงๆนะค่ะวอลุ่ม 20,000 กว่าล้านเมื่อวานก็ 30,000 กว่าค่ะวันนี้ก็น่าจะพอๆกันนะดูรอบบ้านรอบบ้านแคบๆค่ะหมายถึงว่ายุโรปในการที่แคบๆบ้านเราเองผมว่ามันก็ไม่พ้นหุ้นไซส์เล็กแหละในช่วงนี้นะครับเมื่อเช้าก็ให้ตัวชาวสตีลไปชาวสตีลนะครับชาวสตีลเมื่อเช้าค่ะดูตอนเย็นนี้ก็ถือว่าสภาพยังค่อนข้างดียังดีอยู่นะคะยังยืนเขียวได้อยู่ก็ถือรุ่นไปค่ะถือรุ่นไปนะครับเพราะว่าบริษัทจะมีข่าวดีเรื่องงบไตรมาส3ที่จะออกมาค่อนข้างโดดเด่นนะครับค่ะส่วนมื้อเย็นเนี่ยนะฮะมื้อเย็นวันนี้ก็ผมสนใจอยู่ตัวหนึ่งตัวนี้ผมมองแนวโน้มของกราฟเนี่ยน่าจะเป็นขาขึ้นแล้วขาขึ้นนะคะใกล้เป็นขาขึ้นแล้วจากการที่เขาลงมาลงมานานลงมาเนี่ยเท่าที่ดูย้อนหลังไปนะครับเขาลงมาช่วยลงแรงลงมาจากประมาณ7บาทตอนนี้ราคาหายไปครึ่งนึงแล้วก็เขาได้ธุรกิจใหม่เข้ามาค่ะนะครับคิดว่าธุรกิจใหม่เนี่ยมันทำให้ตัวรายได้ของเขาเนี่ยกำไรของเขาเนี่ยเบิ้ลขึ้นมาเท่าตัวนะครับตั้งแต่ไตรมาส4ไปต่อเนื่องแล้วปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่เขามีกำไรเต็มตัวแบบเบิ้ลขึ้นมาเท่าตัวจากกำไรเดิมเลยนะครับถือว่าน่าสนใจทีเดียวค่ะตัวนี้ก็คือตัวไทยคาเพ็ทอินเตอร์ตัวย่ออะไรนะคะ TCMC ครับ TCMC ค่ะตัวนี้เนี่ยเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับเขาไปซื้อบริษัทผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่อังกฤษหนึ่งแห่งเป็นบริษัทที่อยู่กับอังกฤษมาค่อนข้างยาวนานเขาไปซื้อมาเลยบริษัทนี้เนี่ยนะครับมีกำไรเฉลี่ยแล้วปีหนึ่งวัน150ล้านนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาซื้อเข้ามานี่ก็จะกลับว่าเขารับรู้เลยกำไรเฉลี่ยปีละ150ล้านนั้นเนี่ยเฉพาะในส่วน150ล้านนี่ก็เข้าไปที่ CCMC ตั้งแต่ช่วงไตรมาส3เป็นต้นไปครับค่ะไตรมาส4ก็เริ่มเข้าแล้วก็ปีหน้านี่150ล้านนี่เข้าเต็มปีครับแล้วก็บวกกับกำไรของ CCMC ประมาณปีละ100กว่าล้านนะครับค่ะก็มี2บริษัทก็ตัวก็ยังมี2บริษัทคือตัว CCMC เองแล้วก็บริษัทอัลสตันบริษัทชื่อบริษัทอัลสตันนะครับอ๋อค่ะพี่ก็เท่ากับว่าบริษัทเนี่ยจะมีกำไรต่อปีตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากประมาณ100ต้นๆเนี่ยก็กลายเป็น250ล้านเลยประมาณ250ล้านเลยนะคะใช่ครับโอ้โห250ล้านเนี่ยถือว่าเยอะครับส่วนตัวปีจริงๆว่าทุนก็น้อยฮะนะครับ250ล้านถ้าเกิดเราหารจำนวนหุ้นดูเนี่ยนะครับเท่ากับว่าจะมีกำไรต่อหุ้นที่วัน65สตางค์65สตางค์65สตางค์เนี่ยถ้าเกิดเราให้ PE แค่8เท่าเนี่ยราคาก็ควรจะมาอยู่เกือบ5บาทแล้วครับค่ะในปีหน้ามันผมบอกว่าผมมองหุ้นตรงนี้เป็นหุ้นขาขึ้นแล้วเพราะว่าโดยฟันดาเมนทัลมันรองรับแล้วนะใครจะเล่นสั้นก็เล่นไปนะครับแนวต้านผมให้ตามนี้นะครับถ้าเล่นสั้นนะครับ 4.20 นะครับเป็นแนวต้านที่1 4.20 ดูตรงนั้นก่อนดูกรอบตรงนั้นก่อนค่ะนะครับราคาจะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาโดยนิสัยของตัวหุ้นเป็นอย่างนี้แล้วก็แนวหลุดมาว่าเราซื้อตรงนี้ไปถ้าเกิดหลุด 3.72 เราต้องระวังครับ3.72 ระวังนะครับก็ให้อันนี้คือแนวกรอบช่วงสั้นนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนว่ามันก็คือว่าผมมองพันธมิตรตรงนี้ราคาเกือบ5บาทค่ะนะครับก็ถ้าใครอยากชอบถือรุ่นแบบนี้ก็ถือได้ส่วนนักเทรดช่วงสั้นก็ 4.20 เป็นแนวต้านค่ะแนวหนีคือ 3.72 ครับค่ะอ๋อนี่ฝากครับ TCMC ครับ TCMC แล้วก็ส่วนชาวสตีลูดี้ก็ยังขอกลับบ้านได้นะครับที่ให้มาชาวค่ะขอกลับมาก็วันนี้มี2ตัวนะคะครับค่ะค่ะฝากอะไรถึงพี่ๆนักลงทุนเพิ่มเติมนิดนึงค่ะพี่เด็กนาวก็ตลาดช่วงนี้ผันผวนนะครับยังไงบางทีเราต้องดูมีจุดในการลดความเสี่ยงให้ได้ครับจะได้ปลอดภัยไว้ครับโอเคได้ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ